กองกำลังในพื้นที่ค่อนข้างจะแน่นแต่ทำไมเราเห็นว่ายาเสพติดเนี่ยมันเยอะเพราะว่าในฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีกลชนกลุ่มซึ่งยังมีการสู้รบอยู่งั้นเขาต้องการเงินที่จะไปซื้ออาวุธมันเล็กผลิตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นมันก็คือแท่งแบบเลี้ยวมือเดี๋ยวนี้มันใช้ไฮดรอลิกใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงั้นต่อนาทีเนี่ยมันผลิตได้เยอะงั้นจะเห็นว่ายาเสพติดแต่ละล็อตที่เข้ามามันค่อนข้างจะเยอะแต่เส้นทางการนำเข้าจากภาคเหนือเมื่อเราบล็อกได้แน่นมันก็จะไหลไปภาคอีสานเข้าจากเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำเข้าไปเวียงแก่นไปออกทางหนองคายเข้าทางนครพนมเส้นทางการยาเสพติดมันเข้ามาทางภาคอีสานค่อนข้างจะเยอะเราสังเกตว่าเนี่ย443แท่งแฮปปี้วอเตอร์ไฟไฟก็ไอ420กิโลครับรวมมูลค่ากับ300ล้านเมื่อกี้เรานั่งคำนวณคร่าวๆ